ราเคยเห็นก็ทะเลาะกันนิดหน่อยเวลาทะเลาะกันเราทำยังไงก็ขึ้นเสียงไหมไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วหนูมาทราบเรื่องตอนไหนครับว่าสุดท้ายแล้วเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เลยรู้เองหมดเลยรู้เองในติ๊กต็อกอ๋อดูจากติ๊กต็อกเห็นตั้งแต่แบบว่าไม่เห็นไม่รู้ตัวคนร้ายก็รู้แล้วว่าเป็นเขาอะไรที่ทำให้เรารู้เลยว่าเป็นเขามันมีรูปสันฐานหลุดมาในรูปพันหลุดมาก็รู้แล้วว่าเป็นเขาแล้วหลังจากหนูเห็นแบบนั้นแล้วหนูได้โทรไปถามเขาไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงแม่ถามไม่คือแต่พูดว่าคือรู้หมดนะแต่ว่าแค่ไม่พูดแล้วเขาบอกว่าอะไรครับพอบอกคำนั้นเขาวิ่งเรารู้ตั้งแต่วันจันทร์ไหมคะหรือว่ารู้ตั้งแต่ที่ข่าวของเขามันเกิดเหตุยินนี่เคยได้ยินอยู่ได้ยินคือก็แบบว่าเหมือนแบบเวลาเขาจะไปไหนก็บอกอะค่ะว่าแบบว่าตอนอยู่นี่นะอยู่กับเพื่อนคนนี้นะยินนะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แบบว่าถ้าหนูจะแบบว่าไปหาเพื่อนหนูก็จะบอกเขาเนี่ยเดี๋ยวหนูไปหาเพื่อนชื่อนี้นะติดเพื่อนมากติดเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ก็ติดเพื่อนส่วนใหญ่ถ้าไม่คุยกับเราก็ไปหาเพื่อนหาเพื่อนก็หาเพื่อนตลอดเลยค่ะแล้วหนูได้พยายามบอกเขาไหมว่าให้ไปมอบตัวตำรวจหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยหลังจากทราบเรื่องเขาแบบว่าคิดได้เองของพุทธเขาคิดได้เขาบอกหนูว่าอะไรที่บอกว่าคิดได้เองหนูก็พิมพ์ไปยาวว่าแบบทำไมทำนี้เพราะว่าทำไมพี่ให้หนูต้องรออืมเขาก็บอกว่าเขาก็อ่านไม่ตอบแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกทีเขาก็พิมพ์มาเลยว่าพรุ่งนี้ไปมอบตัวนะเสียใจไหมลูกอันนี้เห็นว่าคุยกัน7เดือนเขารู้สึกผิดกับที่เขาทำนะเราได้ถามไม่ได้ถามเราได้ถามหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นไหมว่าไปถามเขาทำไมไม่ได้ถามหนูถึงพูดกับเขาว่าหนูรู้แต่หนูไม่ได้พูด